สวัสดีครับ นี่เป็นตอนที่2นะครับของการเปลี่ยนฮาร์ดดิสเป็น SSD ฮาร์ดดิสนะครับนี่เป็นโปรแกรม Lightroom นะครับเรามาดูว่าผมมีภาพอยู่ชุดหนึ่งประมาณ200กว่ารูปนะครับผมจะลองแต่งรูปแรกก่อนนะครับรูปนี้ผมจะแต่งให้มันแปลกๆไปเลยนะครับค่อนข้างแปลกๆไปเลยสว่างโล่ๆไปเลยนะครับปึ๊บจะแต่งเยอะหน่อยนะครับเปลี่ยนค่าเยอะหน่อยอันนี้นะครับเปลี่ยนไปเยอะหมายว่าเราจะทำการปรับเยอะๆนะครับนี่เราทำไมเราต้องปรับเยอะๆเพราะว่าผมจะเอาค่าที่ปรับเนี่ยนะครับไปวางที่ฝ่ายทุกฝ่ายนะครับที่เหลือนะครับแล้วเราจะมาดูว่าเวลามันวางการปรับแต่งรูปๆนึงเนี่ยมันปรับเยอะกันขนาดนี้นะครับเวลาวางแล้วมันจะเร็วแค่ไหนนะครับรูปนี้เสร็จละเอาตามนี้แหละนะครับเอาเป็นสีตามนี้แหละโอเคอันนี้เรามาดูนะครับผมจะ copy นะครับทำการ copy ภาพนี้นะครับ copy อะไรบ้างนี่ copy เยอะเลย copy ค่าอันตกแต่งค่าเยอะๆเลยนะครับ copy ไปจากนั้นผมจะกด Ctrl A เพื่อเลือกภาพทั้งหมดนะครับแล้วผมจะวางนะครับวางก็ใช้เมนู Develop Setting แล้วก็ Path Setting เรามาดูครับว่าภาพมันจะเปลี่ยนเร็วแค่ไหนนี่คือความเร็วของ SSD Hard Disk นะครับไฟล์รอนะครับผมบอกเลยว่านี่ก็เป็นการครั้งแรกที่ผมทดสอบเหมือนกันนะครับบอกเลยว่าถ้าสมัยก่อนเป็น SATA Hard Disk เนี่ยความเปลี่ยนแปลงนี่คงจะประมาณรูปละ1วินาทีนะครับเนี่ยรูปหนึ่งต้องใช้เวลา1วินาทีในการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่นี่มันเร็วขึ้นประมาณ3เท่า4เท่าเลยนะครับและที่สำคัญเราเห็นว่าการปรับแต่งภาพแต่ละภาพนั้นเราทำไม่เยอะมากปรับอันนู้นปรับอันนี้ไว้เยอะมากนะครับยิ่งปรับเยอะเวลาวางก็ยิ่งช้านะครับแต่นี่เราปรับเยอะแล้วเวลาวางก็เราเห็นฮะเห็นไหมปึ๊บๆๆโอ้เร็วมากเลยครับผมว่าผมดูไม่ทันแล้วครับอ้าวเสร็จแล้ว200กว่ารูปวางการปรับแต่งโอ้โหขอบคุณคนที่พัฒนา SSD Hard Disk ให้ผมได้ใช้สงสัยต้องหาซื้ออีกลูกแล้วครับขอบคุณครับแล้วคอยติดตามตอนต่อไปครับแถมอีกนิดนึงตอนนี้รูปผมเละเทะไปหมดแล้วครับว่าปรับแต่งไปเละหมดแล้วผมจะกดปุ่มนี้ครับผมจะกดปุ่ม Reset All นะครับก็คือผมเลือกรูปทั้งหมดแล้วผมก็กดปุ่ม Reset All แล้วมาดูความเร็วมันครับว้ายว้ายมันคือเสียว่ายแท้หนึ่งอุ้ยไหนมายังมาทำแม่อ้อ้าวเอ้ยมาแล้วอ้อไฟล์รูปมันเป็นงั้นเองอุ้ยมันเสร็จไปตั้งนานแล้วครับ
โอ้ขอบคุณ SSD HDD ขอบคุณคนที่พัฒนา SSD HDD มาให้ผมใช้ขอบคุณครับ